อยากเป็นเศรษฐีให้คิดแบบเศรษฐีตามนี้ครับวันนี้มีเรื่องของ mindset นะครับจะมาเล่าให้กับทุกคนฟังนะครับเป็นเรื่อง mindset ของแจ็คหม่าครับนั่นก็คือในเรื่องของ growth mindset กับ fixed mindset ครับ growth mindset คืออะไรครับ growth mindset ก็คือความคิดที่มัน flexible ยืดหยุ่นเสมอยกตัวอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างนะสำหรับ growth mindset เพราะถ้ายกเป็นทฤษฎีคุณอาจจะเข้าใจยากก็ได้แจ็คหม่านะครับเคยคิดว่าอยากจะไปสมัครมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับแล้วเขาก็ถูกปฏิเสธหลายครั้งแล้วก็ไม่ได้เข้าเรียนนะครับจนได้กลับมาเรียนที่จีนเหมือนเดิมนะครับและเขาก็มีความฝันครับว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาจะกลับมาเป็นครูสอนที่นี่ให้ได้นะครับและแน่นอนครับสิ่งที่เขาคิดคือเขาไม่ได้ยอมแพ้ครับถึงแม้จะไม่ได้เรียนฮาร์วาร์ดก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ได้เป็นคนสำเร็จเขาเฝ้าศึกษานะครับในเรื่องของศาสตร์ต่างๆนะครับที่จะทำให้เขาสำเร็จขึ้นรวยขึ้นได้นะครับนั่นคือ growth mindset ครับคือความคิดมันไม่เคยตันนะครับวันนี้เวลาที่คนหลายคนเจออุปสรรคมักจะบอกว่าตัวเองเฮ้ยฉันแก่เกินไปฉันไม่มีทุนฉันมีข้ออ้างในเรื่องของเวลาต่างๆหรือบางทีเนี่ยเรามีโจทย์บางอย่างให้กับคุณยกตัวอย่างหลายคนอาจจะออกมาสร้างตัวตนในโลกออนไลน์ถูกไหมครับเรามักจะบอกว่าเฮ้ยฉันไม่เคยทำฉันทำไม่เก่งฉันทำไม่เป็นฉันไม่เคยทำเลยนั่นคือสิ่งที่ผิดมากครับและนั่นเขาเรียกว่า fixed mindset fixed mindset คืออะไรครับเขามักจะมีกรอบของความเชื่อบางอย่างกับตัวเองครับว่าฉันทำไม่ได้มันรู้แค่นี้มันทำได้แค่นี้คือแค่นี้คือแค่นี้จริงๆนะครับคือถ้ารู้แบบนะถ้าเปรียบเทียบกับไอ้เจ้าตัวสี่เหลี่ยมข้างหลังถูกไหมครับคือคุณบอกว่าคุณรู้แค่นี้ก็คือรู้แค่นี้ไม่สามารถที่จะขยายสี่เหลี่ยมให้ใหญ่เกินนี้ได้เลยนั่นก็คือ fixed mindset นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแจ็คหม่านะครับพอวันหนึ่งที่เขาประสบความสำเร็จนะครับมหาวิทยาลัยนะครับฮาร์วาร์ดก็เชิญเขาไปเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาลัยนั้นแต่ไม่ได้เป็นอาจารย์ประจำนะครับเป็นอาจารย์พิเศษนะครับนั่นเป็นเรื่องที่แบบเล็กๆน้อยๆที่โอป้าพยายามเล่าให้คุณฟังครับเวลาที่เรามีฟิกไมด์เซตเนี่ยเรามักจะคิดว่าเฮ้ยสมมติว่าสิ่งใดที่เราไม่เคยทำนะครับเราสามารถที่จะศึกษาเพิ่มได้ไหมยกตัวอย่างเช่นตอนที่โอป้าเล่นบาสเกตบอลไม่เป็นแล้วอยากจะเข้าทีมโรงเรียนนะครับเฮ้ยก็บอกพี่ชายว่าช่วยสอนชูตบาสให้หน่อยสิเฮ้ยพี่คะช่วยสอนหนูเลย์อัพให้หน่อยสิพี่ช่วยสอนหนูส่งบอลให้แม่นๆให้หน่อยได้หรือเปล่าช่วยบอกหน่อยได้ไหมช่วยสอนหน่อยมีอะไรที่หนูจะต้องรู้เพิ่มบ้างเพื่อที่หนูจะได้ทำเป็นบอกหนูหน่อยสิอันนี้ก็คือเป็น growth mindset คือเป็นความคิดที่เราอยากจะเติบโตเพราะฉะนั้นนะถ้าคุณอยากจะสำเร็จแบบเศรษฐีแน่นอนครับ 100% ครับเขามีไอ้ตัว growth mindset เยอะมากๆและแน่นอนถ้าเรามี growth mindset นะครับคือความคิดเนี่ยมันทะลุขีดจำกัดได้ตลอดถ้าฉันรู้อีกได้ไหมถ้าฉันรู้อีกได้ไหมถ้าฉันดีอีกได้ไหมดีอีกได้ไหมถ้าฉันทำได้ยอดเยี่ยมอยู่แล้วทำได้ยอดเยี่ยมอีกหรือเปล่ามีอะไรที่ฉันยังไม่รู้อีกไหมและฉันทำมันได้แน่นอนอันนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเรานะครับจะต้องพยายามปรับจากการที่เรา fixed mindset คือฉันทำไม่ได้หรอกหรือฉันรู้แค่นี้ฉันคงทำไม่ได้หรือถ้าฉันจะรวยฉันไม่มีทุนนี่ฉันไม่ได้มีต้นทุนอะไรเลยอยากจะบอกเลยว่าอย่างตอนเนี้ยที่โอป้านะครับทำคลิปวิดีโอเนี่ยโอป้าก็ใช้สถานที่ที่ฟรีครับก็คือสวนสาธารณะนะครับแถวบ้านโอป้าเนาะแล้วก็ไม้เซลฟี่นี่ก็39 บาทนะครับเห็นไหมมันก็ไม่ได้แบบจะลงทุนสูงเกินไปหรือว่าต่ำเกินไปมีมือถือเครื่องเดียวครับหน้าจอแตกนิดนะครับคือแบบใส่จอกระจกแล้วมันแตกบ่อยนะครับเวลาที่ใส่ในกระเป๋าเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ตอนที่เราทุกคนเริ่มต้นนะครับมันไม่สำคัญเลยว่าเฮ้ยฉันมีทุนแค่นี้หรือมันแบบนี้หรือฉันมีน้อยฉันจะทำได้แค่นี้หรือกล้องฉันไม่ใช่กล้องใหญ่มันไม่สวยอย่าไปคิดครับว่าเรามีแค่นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้หลุดออกจากความคิดที่เป็นฟิกไมซ์เซ็ตซะแล้วก็มาที่โกรธไมซ์เซ็ตเช่นถึงจะเป็นคลิปวิดีโอที่ผ่ายผ่านกล้องแบบนี้เนี่ยอย่างตอนนี้โอป้าถ่ายแบบกล้องธรรมดานะครับแต่มันก็สามารถทำให้เราดีขึ้นได้เพียงแค่เราคิดว่ามันเป็นไปได้มันทำได้คุณแค่ขยายความเชื่อเพราะฉะนั้นเนี่ย growth mindset มันก็คือการขยายความเชื่ออย่างหนึ่งและพร้อมที่จะเติบโตนะครับมีความคิดว่าทำยังไงจะเติบโตได้มากขึ้นทำยังไงจะดีขึ้นโอเคนะครับวันนี้ก็นำ mindset นะครับของตัว growth mindset กับ fixed mindset มาฝากนะครับยังไงฝากกดติดตามโอป้าอีสานทุกช่องทางด้วยนะครับคุณจะได้สาระดีๆแบบนี้ทุก 7:29 นในทุกช่องทางสวัสดีครับ